สวัสดีครับพบกับช่องบัวบุญฟาร์มอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเลือกตัดเกสรตัวผู้นะครับเพื่อทำไฮบริดโคโลคาเซียนะครับผมโดยวิธีการนะครับเราก็มาเลือกดอกนะครับเกสรตัวผู้นะครับตัดเกสรตัวผู้ออกจากเกสรตัวเมียนะครับวิธีการสังเกตนะครับก็จะเห็นเป็นกลีบนะครับตรงกลีบจานดอกของเกสรตัวผู้นะครับเขาบานออกนะครับแล้วส่งกลิ่นนะครับอันนี้คือเกสรเขาจะโรยตัวแล้วครับเราต้องทำการตัดออกนะครับก่อนที่จะมีแมลงนะครับนำเกสรตัวผู้ไปผสมในฝักของตัวเองที่เป็นฝักตัวเมียนะครับให้ตัดออกมาเลยนะครับเมื่อตัดออกมาแล้วนะครับผมให้นำภาชนะนะครับที่เราจะมาทำการบรรจุเกสรตัวผู้เก็บไว้นะครับของผมใช้เป็นกล่องใส่อาหารนะครับโดยอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็มีเป็นแหนบนะครับผมใช้แหนบนะครับหรือถ้าท่านจะเขี่ยลงเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันออกยากเราก็ต้องใช้แหนบนะครับในการคีบตัวเกสรตัวผู้ออกมานะครับใช้แหนบคีบออกมานะครับผมในขั้นตอนนี้นะครับหรือท่านจะเทลงก็ได้ถ้ามันเทง่ายนะครับผมแล้วก็วางนะครับวางไว้นะครับวางไว้ในภาชนะนะครับแล้วปิดฝานะครับปิดฝาคือให้อากาศสามารถลอดผ่านได้นะครับไม่ต้องปิดฝาให้มันทึบโดยการซีนนะครับเพราะว่าถ้ามีการซีนเนี่ยมันจะมีความร้อนความชื้นนะครับมันจะเป็นไอ้น้ำทำให้เกสรของเขาเนี่ยขึ้นลาได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูนะครับประมาณ 2-3 วันนะครับเกสรตัวผู้เขาก็จะโรยเกสรออกมานะครับนี่คือภาพของเกสรนะครับเกสรที่โรยตัวออกมานะอันนี้เป็นเกสรของแม่ฟาโรนะครับที่ผมทำไว้นะครับผมจะเป็นผงๆลักษณะผงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เกสรตัวผู้มาแล้วนะครับเราก็มาทำการเปิดฝักตัวเมียนะครับอันนี้ผมเลือกทำในช่วงกลางคืนนะเพราะว่าช่วงกลางคืนจะมีอากาศเย็นนะครับอากาศที่ไม่แห้งนะครับก็จะทำให้ฝักของตัวเมียเนี่ยมีความชื้นแล้วครับมีความเหนียวนะครับเวลาเราผสมเกสรเนี่ยเขาจะได้ติดง่ายนะครับไม่ปิวนะครับเลือกในวันที่มีลมน้อยนะครับลมไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้ผมใช้คัตเตอร์กรีดกระเปาะของเขาออกนะครับแล้วก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันง่ายนะครับง่ายต่อการที่จะเอาผู้กันมาผสมมาเหมือนทำระบายสีครับก็คือไปแต้มนะครับแต้มกับเกสรตัวผู้นะอันนี้เป็นเกสรของแบล็คโคลอนนะครับที่ผมตัดมาไว้แล้วใส่ในกล่องไว้เพื่อที่จะรอเกสรเข้าโรยนะครับแล้วก็จะนำมานะครับผสมนะครับผมนะครับสังเกตจะเป็นผงนะครับผงเกสรนะครับเราก็ใช้ผู้กันนะครับผู้กันแต้มแล้วก็ทาเลยครับทาให้ทั่วเลยครับทาให้รอบๆนะครับวิธีการก็ลักษณะง่ายๆแบบนี้เลยครับที่ผมทำนะเลือกทำในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยของเขาจะมีความเหนียวของยางเกสรนะครับของฝักตัวเมียที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับผมเลือกทำประมาณ2 ทุ่มนะที่ผมทำนี่ครับแต้มไว้แบบนี้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับแม่ฟาโรผสมกับพ่อแบ็คโคลอนนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นแม่โคลอนนะครับก็ได้ทำการตัดฝักเกสรตัวผู้ออกไปไว้เหมือนกันครับประมาณ 2-3 วันนะครับ
แล้วค่อยมาเปิดฝักนะถ้าเราเปิดฝักไว้เนี่ยฝักเขาจะแห้งนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับวิธีการที่ผมทำอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันได้ผลนะที่ผมทำนะครับผมแล้วเป็นการป้องกันการผสมตัวของเขาเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งเกสรตัวผู้ไว้กับฝักตัวเมียเนี่ยโอกาสที่เขาจะผสมกับเกสรตัวเมียที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะนั้นการทำไฮบริดไม้ไฮบริดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดน้อยนะครับนี่ครับก็มีการตกแต่งครับตกแต่งตรงจานดอกให้มันสามารถที่จะเอาผู้กันเนี่ยไปเคลียร์ทำง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเกสรตัวผู้ของแม่ฟาโรห์นะครับผมก็ได้ทำการทำตัดฝักเกสรออกไปเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็โรยตัวนะครับโรยเกสรออกมานะครับใช้ผู้กันทำลักษณะเหมือนกันเลยครับใช้ผู้กันแต้มนะครับแต้มให้ทั่วนะครับทั่วฝักตัวเมียนะแต้มให้ทั่วเลยนะครับผมสำหรับวิธีการนี้ที่ผมทำนี้ผมว่าใช้ได้ดีนะที่ผมทำอยู่นะครับที่ผมผสมไม้อยู่นะครับก็ถือว่ามีการติดฝักที่ดีนะครับนี่ครับทำง่ายๆเลยครับไม่ต้องทำยากแล้วก็ไม่ต้องไปทำตอนที่มันแดดร้อนๆนะเพราะว่าถ้าทำตอนกลางวันเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันร้อนแล้วก็มันก็แห้งนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนี่เป็นชุดที่ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจเมล็ดนะครับเมล็ดเอาไปไว้เพาะปลูกสำหรับการทำไฮบริดไม้ใหม่ๆคัดสรรไม้ใหม่ๆนะครับก็หวังว่าปีหน้านะครับเราจะมีไม้ไฮบริดออกมาที่หน้าตาสวยงามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ